คำเตือนคลิปดังกล่าวมีการกล่าวถึงเนื้อหาสำคัญของเรื่องและจะมีข้อมูลบางประการที่ผิดพลาดได้ผู้ชมควรใช้ YouTube ในการรับชมอย่างไรก็ตามคลิปนี้ไม่ส่งผลเสียต่อประเทศเพศเด็กนิเทศฟังเทศหรือแม้แต่นกกระจอกเทศและคลิปดังกล่าวไม่มีสัตว์ตัวใดถูกทำร้ายทั้งนั้นสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอย Six From High and Low The World ในตอนที่3ให้เพื่อนๆได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจากในตอนที่ผ่านมาฟูจิโอได้ทราบข่าวว่าเซจิเข้าโรงพยาบาลฟูจิโอจึงรีบเดินทางมาที่โรงพยาบาลแต่ทว่าเมื่อฟูจิโอเดินทางไปถึงโรงพยาบาลเขามาที่โรงพยาบาลช้าไปณเวลานี้เวลาที่จะสามารถเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้นหมดลงแล้วทางด้านรปภ.ของโรงพยาบาลจึงเข้ามาห้ามฟูจิโอและบอกให้ฟูจิโอมาเยี่ยมใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่ทางด้านฟูจิโอก็ดื้อดึงที่จะเข้าไปเยี่ยมเซจิให้ได้เขาพยายามที่จะวิ่งฉีกรปภ.เพื่อที่จะเข้าไปเยี่ยมแต่รปภ.ก็สามารถคว้าตัวเขาไว้ได้แต่ทันใดนั้นเองนามิคิริฮาระน้องสาวของเซจิก็ได้ปรากฏตัวออกมาหลังจากนั้นฟูจิโอและนามิจึงออกมาคุยอาการของเซจิที่หน้าโรงพยาบาลนามิได้บอกกับฟูจิโอว่าหัวของเซจิได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงในตอนนี้เซจิยังไม่ได้สติเลยแขนและขาของเซจิก็เจ็บหนักมากแต่หมอบอกว่าอาการของเซจินั้นไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตทางด้านฟูจิโอเมื่อเขาได้ยินดังนั้นเขาก็ดูโล่งใจเป็นอย่างมากและฟูจิโอยังโทษตัวเองอีกว่าวันที่เซจิถูกรถชนนั้นเป็นวันเดียวกันกับที่เขาเพิ่งแยกทางกับเซจิแต่เขานั้นไม่รู้เลยว่าเซจิถูกรถชนตัวเขาเองนั้นมันแย่จริงๆทางด้านนามิก็บอกกับฟูจิโอว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอาการของเซจิเดี๋ยวเธอจะคอยรายงานให้ฟูจิโอฟังเองส่วนในตอนนี้เธอบอกให้ฟูจิโอรอให้เซจิฟื้นก่อนเมื่อเซจิฟื้นแล้วฟูจิโอจะค่อยเข้าไปเยี่ยมตอนนั้นก็ได้ทางด้านฟูจิโอก็ตอบตกลงวันต่อมาณริมแม่น้ำที่เป็นสถานที่เดียวกันกับสถานที่ที่เด็กโรงเรียนมัธยมปลายโอยะมานั่งพักกันหลังจากจบศึกโคเซนฟูจิโอได้เดินทางมานั่งพักผ่อนที่นี่เมื่อเขานั่งพักผ่อนไปสักพักก็ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนมาจากนามิน้องสาวของเซจินามิเธอส่งข้อความมาบอกฟูจิโอว่าในตอนนี้เซจิยังไม่ฟื้นหลังจากนั้นไม่นานซึคาสะก็โผล่มาทักทายฟูจิโอทางด้านซึคาสะเขารู้สึกว่าฟูจิโอในตอนนี้ดูไม่ค่อยร่าเริงเหมือนฟูจิโอคนเดิมแต่ทางด้านฟูจิโอก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกทันใดนั้นเองโมโตอากิซากาตะก็ได้ปรากฏตัวออกมาพอดีโมโตอากิเขาดูดีใจเป็นอย่างมากที่ตามหาฮานาโอกะฟูจิโอเจอแถมเขาก็ยังเจอกับทาคาโจซึคาสะด้วยทางด้านซึคาสะเขาดูเหมือนว่าในตอนนี้เขาจะจำโมโตอากิซากาตะได้แล้วโมโตอากิได้เดินมาหาฟูจิโอนี่ฟูจิโอนายยังจำได้ไหมเรื่องที่ฉันแพ้นายเป็นประจำในตอนที่พวกเรายังเป็นเด็กแล้วนายก็เคยบอกฉันว่าถ้าวันไหนฉันไม่ได้ดั่งใจตัวเองให้ฉันมาหานายแล้วนายจะเป็นคู่ต่อสู้ให้ฉันจากนั้นโมโตอากิก็เอามือมาปาดผมฟูจิโอแล้วก็พูดว่าขอโทษที่ให้รอครับมาซัดกันสักหน่อยไหมทางด้านฟูจิโอหน้าของฟูจิโอนั้นดูนิ่งเป็นอย่างมากตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์ที่จะซัดหน้าใครวะหลังจากนั้นเขาก็ผลักโมโตอากิกระเด็นออกไปฟูจิโอและซึคาสะเลือกที่จะเดินหนีโมโตอากิทางด้านโมโตอากิเขาดูไม่พอใจเป็นอย่างมากตัดภาพมาที่ร้านอาหารที่อาราตะไปทำงานคุณลุงจากโรงงานเหล็กได้มาทานอาหารที่นี่แล้วเขายังชมอาราตะอีกว่าการที่อาราตะแต่งตัวเป็นกุ๊กนั้นดูเหมาะกว่าตอนที่อาราตะแต่งตัวเป็นพนักงานโรงงานและลุงคนนี้ก็ยังเป็นกำลังใจให้อาราตะเสมอตัดภาพมาที่ร้านเบเกอรี่มาซายะได้มาแอบดูมิโฮที่ร้านเบเกอรี่และเขาก็เห็นว่ามิโฮถูกผู้ชายแปลกๆชวนไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่ทางด้านมิโฮก็ปฏิเสธไปในตอนแรกผู้ชายคนนั้นดูเหมือนจะไม่ยอมแต่ทว่าเขาก็ได้เห็นมาซายะโดยบังเอิญเมื่อเขาเห็นมาซายะเขาจึงยอมกลับไปอย่างโดยดีจากนั้นมิโฮจึงเดินไปหามาซายะเมื่อกี้นายเห็นใช่ไหมแล้วทำไมนายไม่ยอมมาช่วยฉันทางด้านมาซายะก็คิดว่าทั้งคู่นั้นสนิทกันเขาจึงไม่ได้เข้าไปช่วยทางด้านมิโฮเธอดูไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ทางมาซายะไม่ยอมช่วยเธอตัดภาพมาที่ร้านอาหารมาสเตอร์ของร้านอาหารได้ถามกับอาราตะว่าพ่อของอาราตะคือมาซาฮิโรซังที่เขียนคันจิด้วยคำว่าถูกต้องกับกว้างใหญ่ใช่ไหมครับใช่แล้วครับพ่อของผมมีชื่อว่ามาเอคาวะมาซาฮิโรครับรู้จักคุณพ่อของผมด้วยเหรอครับพอดีว่าท่านเสียไปตั้งแต่ที่ผมยังอายุได้แค่6ขวบเองครับทางด้านมาสเตอร์จึงตอบกลับไปว่าเมื่อก่อนนี้คุณพ่อของอาราตะกับฉันเรียนการทำอาหารที่ภัตตาคารเดียวกันทุกสูตรอาหารที่ขายในร้านนี้พวกเราก็คิดสูตรร่วมกับพ่อของอาราตะนั่นแหละแถมในตอนแรกมาสเตอร์ต้องการที่จะเปิดร้านนี้ร่วมกับพ่อของอาราตะชื่อของมาสเตอร์คือโทโมฮิโรฮิโร่จากมาซาฮิโร่และฮิโร่จากโทโมฮิโร่มีคันจิคำว่าใหญ่2คำในชื่อเพราะแบบนี้ร้านนี้จึงได้ชื่อว่าไดไทเท
และนี่ก็คงเหมือนโชคชะตาละมั้งที่ลูกของมาซาฮิโร่มาทำงานที่ร้านนี้ตอนที่เธอมาที่ร้านนี้ครั้งแรกพวกน้าตกใจเป็นอย่างมากเลยไม่ใช่แค่เรื่องซุปมิโซะเท่านั้นแต่เธอยังทำอะไรเหมือนมาซาฮิโร่เมื่อก่อนด้วยเขาทำแบบนั้นเพื่อขอบคุณคนที่เตรียมอาหารให้เขานะพ่อของอาราตะเป็นกุ๊กที่สุดยอดมากๆทางด้านอาราตะเขาก็ดูดีใจเป็นอย่างมากในสมัยเด็กอาราตะเป็นเด็กที่ขี้แงแต่เมื่อไหร่ที่เขาได้กินออมไลฟ์ฝีมือพ่อของเขาเขาก็จะหยุดร้องไห้ทันทีจากนั้นมาสเตอร์จึงบอกกับอาราตะว่ารสชาตินี้นะถ้าเธอจะรักษาและสืบทอดมันไว้มาซาฮิโร่จะต้องดีใจมากแน่ๆรวมถึงพวกน้าทั้งสองคนก็ดีใจเหมือนกันตัดภาพมาที่ผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นเขาได้เดินทางไปที่บาร์แห่งหนึ่งและที่นั่นก็มีพวกของเขาอยู่เพื่อนของเขาดูไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เขาไม่สามารถพามาโฮมาได้ตัดภาพมาที่ร้านเบเกอรี่ในวันต่อมาผู้ชายคนนั้นได้มาหามาโฮอีกครั้งเขาต้องการที่จะให้มาโฮไปกับเขาแต่ทางด้านมาโฮก็ยังปฏิเสธเขาจึงพยายามที่จะใช้กำลังแต่ทันใดนั้นเองมาซายะก็ปรากฏตัวออกมาช่วยมาโฮมาซายะสามารถจัดการผู้ชายคนนั้นได้อย่างสบายมือและสั่งห้ามไม่ให้ผู้ชายคนนั้นมายุ่งกับมีโฮอีกทางด้านมีโฮก็ดูปลื้มมาซายะเป็นอย่างมากมาซายะคุงขอบคุณนะจากนี้ก็ช่วยปกป้องฉันด้วยนะทางด้านมาซายะเขาก็เขินจนทำอะไรไม่ถูกตัดภาพมาที่ซือคาสะซือจิและชิบะมังพวกเขาได้ตามมาดูโมโตอากิถึงสถานที่ทำงานของโมโตอากิในสมัยเด็กพ่อของโมโตอากิถูกจับเข้าคุกส่งผลให้แม่กับโมโตอากิก็ยังอาศัยอยู่ในเมืองไม่ได้อีกแม่ของโมโตอากิและโมโตอากิจึงได้ตัดสินใจย้ายออกหลังจากนั้นพ่อของโมโตอากิก็ตายเพราะอุบัติเหตุและเมื่อเดือนที่ผ่านมาแม่ของโมโตอากิก็ได้ตายจากไปอีกคนตอนนี้ชีวิตของโมโตอากิไม่เหลือใครอีกแล้วและเขาก็ได้ตัดสินใจกลับมาที่เมืองนี้อีกครั้งตัดภาพมาที่ฟูจิโอนามิได้ส่งข้อความมาหาฟูจิโอว่าตอนนี้เซจิรู้สึกตัวแล้วและเมื่อฟูจิโอได้เห็นข้อความนั้นเขาดูดีใจเป็นอย่างมากทันใดนั้นเองแม่ของฟูจิโอก็ได้ส่งข้อความมาว่ารีบกลับบ้านด่วนฟูจิโอจึงได้รีบเดินทางกลับมาที่บ้านปรากฏว่าแม่ของฟูจิโอทำกุญแจบ้านหายฟูจิโอจึงต้องมานั่งรับกรรมนั่งแง่บ้านให้แม่หลังจากนั้นไม่นานอาราตะก็มาหาฟูจิโอฟูจิโอขอแม่ไปคุยกับอาราตะสักเดี๋ยวและหลังจากนั้นแม่ของฟูจิโอจึงนำลวดมาไขประตูเองแต่ทว่าประตูที่ฟูจิโอไขเท่าไหร่ก็ไม่ออกนั้นแม่ของฟูจิโอสามารถไขออกได้ภายในทีเดียวทางด้านฟูจิโอดูตกใจเป็นอย่างมากตัดภาพมาที่ริมแม่น้ำอาราตะมาเล่าให้ฟูจิโอฟังว่าในตอนนี้เขากำลังทำงานเป็นกุ๊กซึ่งมาสเตอร์ที่เขาทำงานด้วยเป็นเพื่อนของพ่อของเขาก่อนหน้านี้อาราตะเอาแต่ลังเลไม่อยู่กับล่องกับรอยแต่ในที่สุดอาราตะก็หาตัวเองเจอแล้วสิ่งที่อาราตะสามารถเอาทั้งชีวิตเข้าไปทุ่มให้ได้นั่นก็คือกุ๊กตัวฉันเองก็อยากให้อาหารของฉันส่งผลต่อชีวิตของคนอื่นเหมือนอย่างที่นายเคยช่วยฉันด้วยกำปั้นของนายทางด้านฟูจิโอจึงตอบกลับมาว่าอย่างอาราตะทำได้แน่นอนอยู่แล้วทางด้านอาราตะจึงได้ตอบกับฟูจิโอไปว่าฉันขอบอกนายอย่างหนึ่งในฐานะที่ฉันอายุมากกว่านาย1ปีนะนายนะอย่าเสียใจกับอะไรต่อให้เป็นเรื่องที่แค่สมมติขึ้นมันก็ไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นทำตามหัวใจตัวเองแล้วก้าวต่อไปไม่ว่านายจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้นายจงเป็นฟูจิโอคำพูดเหล่านั้นของอาราตะส่งผลให้ฟูจิโอรู้สึกดีขึ้นเป็นอย่างมากหลังจากนั้นทั้งคู่จึงชนหมัดกันในตอนแรกฟูจิโอจะบอกเรื่องเซจิให้อาราตะรู้แต่เขาคิดว่าค่อยบอกทีหลังจะดีกว่าหลังจากนั้นทั้งคู่จึงแยกย้ายกันตัดภาพมาที่โรงพยาบาลนามิได้บอกกับเซจิว่าพรุ่งนี้ฟูจิโอจะมาเยี่ยมแต่ทางด้านเซจิก็ทำหน้างงและดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้จักคนชื่อฟูจิโอจบตอนที่3เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับตอนนี้อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ผมอ่านหน่อยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูตอนเช้าก็อรุณสวัสดิ์นะครับใครดูตอนทานข้าวก็ทานให้อร่อยนะครับส่วนใครดูตอนกลางคืนก็ฝันดีครับขอบคุณทุกคนด้วยนะฝากไลค์แชร์ด้วย Subscribe します